มีกิจกรรมช่วงนี้ดีนะไม่ท้องหลายๆคู่ใช่ไหมคะใช้วิธีนี้สารภาพมาซะดีๆฝ่าไฟแดงไม่ท้องแน่ๆเพราะช่วงนี้มีประจำเดือนความเชื่อนี้นะคะพลาดกันมาหลายคู่แล้วค่ะใครนะคะที่ฝ่าไฟแดงแล้วมีเจ้าตัวเล็กยกมือมาเลยคอมเมนต์มาเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนไข่จะยังไม่ตกโดยปกติแล้วถ้าผู้หญิงคนไหนมีประจำเดือนแบบปกติมีทุกเดือนรอบประจำเดือนสม่ำเสมอมาทุกเดือนไข่เนี่ยจะไปตกประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นหวานเลยช่วงมีประจำเดือนนี้เต็มที่เลยยังไงก็ไม่ท้องแต่อย่าลืมนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนไข่มันอาจจะตกเร็วมาบ้างก็ได้และอสุจิเวลาเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยมันจะไม่ได้ตายทันทีมันสามารถว่ายน้ำอยู่ในโพรงมดลูกได้ประมาณ 3-5 วันลองคิดดูเองแล้วกันบวกลบดูเองไข่ตกเร็วอสุจิเข้าไปว่ายน้ำรออยู่ปะกันนะคะตัวเล็กตัวน้อยออกมาเลยและอีกเรื่องนึงนะคะที่อันตรายการมีกิจกรรมในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยช่วงนี้ผู้หญิงอ่ะปากมดลูกมันจะเปิดกว้างกว่าปกติเพื่อขับเอาเลือดประจำเดือนออกมาและช่วงที่มีประจำเดือนเป็นช่วงที่ร่างกายของผู้หญิงอ่อนแอด้วยเม็ดเลือดขาวจะลดจำนวนลงเพราะฉะนั้นช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยปากมดลูกเปิดกว้างเม็ดเลือดขาวลดลงจะทำให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น